ร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลยกดสวิตช์หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็จะทำความร้อนรอให้ขนมสุกสวัสดีค่ะเพื่อนๆผมอาโอกับเรนะจังก็จะมาทำขนมบราวนี่จากหม้อหุงข้าวกันนะครับใช่แล้วล่ะจ้าวันนี้คุณแม่ไม่อยู่พวกเราก็เลยมาช่วยกันทำขนมทำง่ายมากๆเลยล่ะใช้หม้อหุงข้าวทำด้วยล่ะจ้าใช่ใช่ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยและนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆของพวกเรามีน้ำตาลเนยไข่ไก่ผงโกโก้แป้งสาลีแล้วก็หม้อหุงข้าวที่จะใช้ทำขนมถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยเตรียมถ้วยไข่ไก่ตอกไข่อีกฟองด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็เนยเค็มละลายแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตละลายลงไปก็คนคนคนเลยเสร็จแล้วใช้กระชอนวางไว้ตามด้วยแป้งสาลีผงโกโก้ใส่เกลือป่นผงฟูแล้วก็กรองกันเลยเขย่าเขย่าเขย่าจนละเอียดแบบนี้แล้วก็คน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 ให้เข้ากันเข้ากันแล้วแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะใช้หม้อหุงข้าวที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะเปิดฝาหม้อเราก็จะใส่แผ่นกระดาษไขลงไปรองเอาไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลยแล้วเราก็โรยหน้าด้วยอัลมอนด์โรยอัลมอนด์ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝากดสวิตช์หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็จะทำความร้อนรอให้ขนมสุกเราจะหั่นเป็นชิ้นๆกันนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็คีบใส่จานกันเลยอีกชิ้นก็ของอาอกพุงนะต่อไปเราก็จะมาตักไอศกรีมกันไอศกรีมหลากสีตั้งกรอบลงไปแล้วก็อีกจานด้วยขนมตั้งกรอบด้วยช้อนด้วยเอาไว้ตักเย้เสร็จแล้วบางมุกมองข้าวของพวกเราน่ากินมากมากเลยกินแล้วนะคะเอานี่อร่อยมากๆเลยล่ะอาโอกินแล้วนะครับงอม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 บาวนี่อร่อยจริงๆด้วยอร่อยมากแถมยังทำง่ายด้วยล่ะดีจริงๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากทำบาวนี่แบบพวกเราก็ลองชวนกันทำดูนะจ๊ะทำง่ายมากๆเลยงั้นวันนี้อาโอกคุงกับเรนะจังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายBye.
อย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ